เลยทำออเดอร์ลูกค้าก็สั่งมาเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าจังหวะนั้นกำลังทำออเดอร์สำหรับในส่วนของลูกค้าที่สั่งเนี่ยปรากฏว่าเกิดเสียงตูมขึ้นมาเป็นระเบิดจากถังแก๊สค่ะอันนี้คือกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพนาทีระทึกนะคะเมื่อคนขายโรตีเนี่ยกำลังทำออเดอร์ให้ลูกค้าอยู่ตามปกติจังหวะกำลังก้มหมุนถังแก๊สเนี่ยค่ะแล้วก็ระเบิดตูมขึ้นมาไฟก็ลุกพรึบขึ้นมาเสียงดังสนั่นเลยค่ะคนขายรีบวิ่งออกมาจากรถเข็นนะคะแล้วก็กุมหน้ากุมตาร้องด้วยความเจ็บปวดนะคะก่อนที่คนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยจะช่วยกันเข็นรถมอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วก็ลากรถโรตีเนี่ยออกไปให้ไกลๆเพราะว่ากลัวค่ะกลัวว่าจะระเบิดซ้ำเพราะว่าตรงแถวนั้นเห็นไหมคะจะสังเกตว่ามีคนขายอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยแล้วก็จะมีจุดถังแก๊สค่อนข้างเยอะนะคะพลเมืองดีแล้วก็พ่อค้าแถวนั้นช่วยกันดับไฟนะคะตรวจสอบก็พบว่าเหตุเกิดที่ร้านรถเข็นขายโรตีหน้าร้านสะดวกซื้อในพื้นที่อำเภอพญาเมงรายที่จังหวัดเชียงรายตอนช่วงประมาณทุ่มหนึ่งวันที่11มกราคมคาดว่าน่าจะเกิดจากแก๊สรั่วก็เลยทำให้ไฟเนี่ยลุกไหม้ค่ะเหตุการณ์นี้ก็นำมาเตือนนะสำหรับคนที่ใช้แก๊สให้ระมัดระวังค่ะแล้วก็ตรวจสอบถังแก๊สสม่ำเสมอเพราะว่าใช้มานานมันอาจจะชำรุดได้ค่ะครับมาตามรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8